ดีครับแฟนๆวอลเลย์บอลทุกท่านวันนี้จะพูดถึงรายการแข่งขัน AVC Cup for Men 2022ซึ่งครั้งนี้จัดที่จังหวัดนครปฐมประเทศไทยระหว่างวันที่7ถึง14สิงหาคม2565โดยจะมีรายละเอียดของประเทศที่เข้าร่วมแข่งขันการแบ่งกลุ่มและก็โปรแกรมการแข่งขันรอบแรกโดยครั้งนี้มีประเทศที่ร่วมแข่งขันทั้งหมด11ประเทศโดยแบ่งออกเป็น4กลุ่มกลุ่ม A มีประเทศไทยเกาหลีฮ่องกงส่วนกลุ่ม B มีอิหร่านปากีสถานกลุ่ม C มีญี่ปุ่นออสเตรเลียแล้วก็อินเดียกลุ่มสุดท้ายกลุ่ม D มีไทเปก็คือไต้หวันจีนและก็บาเรนสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ช่อง PPTV 36ถ่ายทอดสดเรามาดูโปรแกรมการแข่งขันรอบแรกกันนะครับวันอาทิตย์ที่7สิงหาคมเที่ยงอินเดียพบกับญี่ปุ่น 15.00 นบ่าย3ฮ่องกงพบกับทีมชาติไทยแล้วก็ตอนเย็น 18.00 นไต้หวันพบกับบาเรนวันที่8สิงหาคมทีมชาติไทยเราไม่ได้แข่งนะครับเริ่มเช้า 9.00 นออสเตรเลียพบกับอินเดียแล้วก็ตอนเที่ยงเกาหลีพบกับฮ่องกงแล้วก็บ่าย 35.00 นปากีสถานพบกับอิหร่านแล้วก็คู่สุดท้ายตอนเย็น 18.00 นจีนพบกับไต้หวันวันอังคารที่9สิงหาคมเที่ยงทีมชาติญี่ปุ่นพบกับออสเตรเลียของไทยแข่งบ่าย 3:15 นไทยพบกับเกาหลีแล้วก็ตอนเย็น 18:00 นทีมชาติบาเรนพบกับทีมชาติจีนในรอบแรกนี้จะเอาทีมที่มีผลงานดีที่สุด2ทีมของในแต่ละกลุ่มไปเข้าแข่งขันรอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปอย่าลืมติดตามและเชียร์ทีมชาติไทยกันนะครับวันนี้ผมโจลาไปก่อนแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนี่โจลาไปก่อนสวัสดีครับ